วันนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองทางความคิดของศิลปะบนเรือนร่างหรือที่เรียกกันว่าแทททูศาสตร์แห่งการสักลายตามร่างกายที่สำหรับคนบางกลุ่มนั้นอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับมากนักแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงรักและหลงไหลในศิลปะนี้เหมือนกับเจ้าของร้านซินเนอร์อิงแทททูช่างสักสุดฮิปมากประสบการณ์การันตีด้วยรางวัลจากหลากหลายเวทีกับความคิดที่แปลกแหวกแนวและไม่เหมือนใครถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักความคิดมุมมองและแรงบันดาลใจของผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกับคุณปิ่นภูริทัศน์กัญญาวรนันท์ใน Who I Am ชื่อปิ่นครับผมเป็นช่างศักดิ์แล้วก็เปิดร้านชื่อร้านซินเนอร์อิงแททูครับเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วก็เป็นช่างศักดิ์ด้วยครับร้านซินเนอร์อิงแททูครับผมผมชอบคำว่าซินครับซึ่งบอกว่าบาปเพราะเต็มยาซินเนอร์หมายถึงคนที่เป็นคนบาปหรืออะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าในสังคมไทยเราอาจจะมองว่าคนที่สักเป็นเรื่องที่มันไม่ดีหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ดีมาอะไรเงี้ยครับแต่ผมต้องการนำเสนอในความศิลปะของคนที่คุณมองว่ามันไม่ดีครับมีบ้างครับมีหลายคนแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ครับก็ตั้งแต่เรียนผมคือมีแม่เป็นเรียนพวกศิลปะเรียนไทยวิจิตรศิลป์แล้วก็จบพอช่างปวสแม่จะปลูกฝังในการวาดรูปตั้งแต่เด็กผมก็จะเริ่มวาดรูปแต่ประมาณ7-8 ขวบครับวาดมาตลอดก็ได้รางวัลวาดรูปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับจนมาอายุประมาณ16ผมไปดูร้านเพื่อนผมเพื่อนผมเขาสักนะครับผมก็ไปดูแล้วเขาชวนให้สักหมายถึงว่าสักในตัวเองนะครับผมก็ลองไปดูอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับพอดูเรื่อยๆปุ๊บผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ได้ใช้ศิลปะเพราะมันค่อนข้างเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิสูงแล้วก็วาดรูปเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าถ้าเราวาดรูปได้เราก็น่าจะลองทำได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยผมก็เริ่มจากการไปลองไปสักมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองดูวิธีการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับลายที่หน้าอกครับเป็นงานแรกครับกับรุ่นพี่แล้วก็ต่อมาก็เป็นแขนแล้วก็เป็นที่ต่างๆอะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็พยายามดูและศึกษาไปเรื่อยจนผมรู้สึกว่าผมอยากทำมันดูอะไรเงี้ยก็เลยลองไปหาตามร้านแล้วไปเจอร้านที่ซีคอนนะครับเป็นรุ่นพี่ก็คือเขาก็สอนให้ครับเราก็ไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยครับยังไม่เรียกตัวเองเป็นช่างเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มคำว่าช่างสำหรับผมมันค่อนข้างละเอียดนะเพราะว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมีวินัยทำงานออกมาได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยถึงจะบอกเป็นช่างได้นานครับผมฝึกนานเหมือนกันนะเพราะว่าผมเริ่มทำจริงๆจังตอนอายุประมาณ17-18แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนเข้ามหาวิทยาลัยก็คือเราก็เรียนเราก็เลิกงานก็มาเลิกเรียนเราก็มาทำงานทุกวันอะไรเงี้ยจนมาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาละผมก็เลยเลือกระหว่างเรียนกับทำงานเพราะในสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรมันยังไม่มีครับวิวัฒนาการมันยังช้ากว่าสมัยนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจออกจากที่มหาลัยมาทำงานอย่างเดียวเลยออกมาก็ลองมาเปิดร้านดูครับลองเปิดร้านที่ตรงแถวซีคอนนะครับก็ไปไม่รอดครับเพราะว่าเรายังได้ประสบการณ์หลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปเป็นลูกน้องเขาไปทำงานอยู่ในร้านที่เขาสอนเพื่อที่ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้เรื่องงานเรื่องวินัยเรื่องความสะอาดการทำงานที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีครับมันต้องเรียนรู้อะไรเยอะครับเพราะว่าสักมันเป็นเราใช้เข็มใช่ไหมครับคือมันต้องมองเรื่องความสะอาดแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็ศึกษาอุปกรณ์เพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเข้าไปในผิวหนังคนมันต้องไม่มีอันตรายต่อผิวหนังของคนที่เราทำให้ครับผมเราต้องศึกษาเยอะหน่อยครับมีคนเกาหลีชักชวนไปทำงานที่เกาหลีครับเป็นการสักค่อนข้างทำงานหนักนะผมว่าเป็นหนักมากครับผมก็มันเป็นการไปแบบจะเรียกว่าผิดกฎหมายก็ได้นะเพราะว่าเราไปในฐานะนักท่องเที่ยวไม่เชิงครับมันเป็นนายจ้างเขาจ้างไปนะครับเราก็ไปรอบแล้วประมาณ3 เดือนผมไปมาหมด9 รอบใช่ครับเพื่อเป็นการฝึกงานญี่ปุ่นไปในตัวฝึก
วินัยตัวเองฝึกจิตใจตัวเองหลายๆอย่างก็สับพวกลูกค้าทั่วไปแล้วก็เป็นอาจจะเป็นพวกเยาวซ่าอะไรมาเฟียอะไรประมาณนี้ครับงานออกเป็นพวกในภาษาศักดิ์เขาเรียกอิเลซูมิครับเป็นพัดหรือวินบาร์เป็นพัดเป็นงานญี่ปุ่นเป็นพวกเสือบาคาร์มังกรอะไรประมาณนี้ครับต่างกันไหมต่างกันตรงที่ของบ้านเขามันไม่เป็นรูปแบบร้านในสมัยนั้นนะครับมันจะสักตามโรงแรมมั่งตามบ้านมั่งแล้วเปิดเป็นโฮมสตูดิโออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหลังๆค่อนข้างดีเป็นโฮมสตูดิโอแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ถูกหลักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องระบบการทำงานของเขาจะไม่เหมือนของการทำงานสักทั่วไปเขาจะเร่งครับค่อนข้างใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มเปลี่ยนหลังๆรอบหลังจากรอบที่6 7 8อ่ะมันเริ่มเปลี่ยนเป็นการทำงานค่อนข้างคล้ายๆกับบ้านเราครับคือก่อนหน้านั้นผมก็ยังเปิดละก่อนหลังจากออกจากข้าวสารนะผมไปเปิดร้านที่ยูเนียนมอลล์ครับผมก็คือเปิดอยู่ที่ยูเนียนมอลล์แล้วก็เราก็ยังไปกับๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้รุ่นพี่ที่ช่วยทำร้านมาเขาดูแลร้านไปอะไรเงี้ยครับจนหมดสัญญากับที่ยูเนียนมอลล์ก็เลยหาที่ร้านที่เปิดร้านใหม่ครับพอกลับมารอบท้ายผมคิดว่าผมพอละไม่ไหวละรู้สึกว่าเราอยากทำงานอะไรที่แบบเราชอบจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมเป็นคนชอบงานแนวโอลด์สคูลหรือทรดิชันแนลอเมริกันก็เลยเริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นมาครับก่อนหน้านี้เปิดที่ลาดพร้าว101ครับเราเปิดที่นู่นมาเราก็เริ่มทำมาตลอดเริ่มทำงานแนวนี้มาตลอดซึ่งตอนนั้นยังมีคนไทยชอบงานแนวนี้น้อยอาจจะยังไม่ค่อยสนใจหรืออาจจะไม่เข้าใจประเภทงานเพราะว่างานมันค่อนข้างจะเก่าแก่งานจะดูแบบทึมๆดูอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ครับมันแต่สำหรับผมชอบนะผมชอบความคลาสสิกของงานชอบความเป็นอเมริกันอะไรเงี้ยครับThank you.